สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้เล็กจะมาบอกเคล็ดลับเลยนะคะสูตรทำอย่างไรให้มะเขือเทศมะนาวมะละกอนะคะผลไม้ที่เราปลูกกินผลเนี่ยมันดกนะคะเล็กจะมาบอกเลยนะคะว่าใช้อะไรเรามาดูกันเลยนะคะดูภาพเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือโฮอร์โมนไข่ประมาณนี้นะคะที่เล็กได้ทำไว้อันนี้ก็คือได้นำไปใช้นี่คือแบบตัวที่ทำให้มะเขือเทศดกมากนะคะใส่ฮอร์โมนไข่อย่างเดียวนะคะแต่เล็กบอกไว้ก่อนนะคะว่าอย่าไปใส่เยอะนะเล็กเจอมาแล้วค่ะคือประมาณว่าแบบใส่ลงไปเยอะมากเกินอัตรานะคะแล้วต้นโกสอนสวยๆจากสวยๆเลยนะคะตายหมดเลยตายแห้งแล้วลดน้ำลงไปแค่ไหนก็ไม่ฟื้นนะคะอัตราในการใช้ก็คือใช้4ช้อนโต๊ะนะคะ4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรถ้าน้ำ10ลิตรก็ใส่ไป2ช้อนโต๊ะอย่าไปคิดนะคะว่าที่เราใส่ไปมันจะเจือจางจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะสูตรนี้มันเข้มข้นทำเพื่อให้เราประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องการซื้อปุ๋ยนะคะแล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวเล็กจะเล่าวิธีทำคร่าวๆให้ฟังนะคะเผื่อบางคนที่เข้ามาแล้วแบบมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะวิธีการทำฮอร์โมนไข่อันนี้เป็นสูตรของเล็กเองนะคะหลายๆสูตรก็จะมีหลายแบบเนาะส่วนขวดเนี้ยที่เล็กได้นำไปใช้แล้วเห็นผลจริงๆเล็กทำแบบนี้นะคะใส่ไข่7ฟองใช้ไข่7ฟองใครมีพืชเยอะก็ทำเยอะใครมีพืชน้อยก็ลดหลั่นกันลงไปนะคะเล็กใช้ไข่7ฟองข้อที่1ตอกไข่ลงนะคะใส่เครื่องปั่นแล้วก็นมเปรี้ยว1ขวดนมเปรี้ยว1ขวดนะคะแล้วเล็กก็ใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะใช้น้ำตาลทรายแดงเท่านั้นนะคะเล็กใส่500กรัม500มล.หรือครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลนะ1ไข่2นมเปรี้ยว3น้ำตาลทรายแดงพิเศษลงไปกว่านั้นของเล็กใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปด้วยค่ะหัวเชื้อที่ทำจากน้ำมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเล็กจะขึ้นเพลย์ลิสต์วิธีทำให้ดูนะคะตัวเนี้ยในหัวเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวมันมีไซโตไคนินแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีออกซินใช่ไหมคะมันจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะคะมันช่วยบวกประสิทธิภาพเข้าไปอีกนี่คือสูตรของเล็กนะแล้วก็ปั่นรวมกันหมักไว้7วันใช้ได้เลยนะคะแล้วแนะนำนะขวดที่บรรจุให้ใส่ขวดโค้กนะคะเพราะว่าในจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนะคะมันมีแรงดันเนาะในฮอร์โมนไข่ก็มีแรงดันเป็นก๊าซอะค่ะมันจะทำให้ขวดระเบิดป้องกันเลยนะคะใส่ขวดโค้กที่เขาป้องกันการน้ำอารมณ์เขาก็แบบมีลมอยู่ในนั้นใช่ไหมคะแล้วมันก็ป้องกันการระเบิดในตัวด้วยเนี่ยค่ะที่เล่ามาก็พอจะเข้าใจวิธีทำอยู่นะคะอันนี้ก็คือให้ใช้เลยกับพืชผักทุกชนิดนะคะฮอร์โมนไข่นี่ดีจริงๆนะคะทำให้ลูกดกคั่วเหนียวแตกดอกแตกยอดแตกใบได้ดีมากนะคะแล้วก็มาแนะนำฮอร์โมนไข่สำหรับท่านผู้ชมที่อยากบำรุงพืชผักให้ดกแล้วก็มีกินมีขายนะคะแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะมะเขือเทศที่เห็นอยู่นี้ก็คือโรยเมล็ดลงเลยนะคะโรยเมล็ดลงปลูกพื้นดินเนี่ยเราใส่ปุ๋ยคอกคลุกดินในการเตรียมดินก่อนนะคะแล้วพอมะเขือเทศเริ่มโตเริ่มจะออกดอกอะค่ะรดฮอร์โมนไข่ลงไปเลยนะคะ5-7วันทุกๆ5-7วันก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะมะเขือเทศดกมากใช้ฮอร์โมนไข่อย่างเดียวค่ะในการบำรุงแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะสังเกตว่าใบเขาก็จะมีแบบว่ามีจุดมีด่างบ้างนะคะแต่ก็ทำให้ลูกดกอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะอย่าลืมทำใช้กันนะคะฮอร์โมนไข่